ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm.exe กับเกมซีรีส์ใหม่ของเราที่เป็นเกมเก่าในคลังของพี่นะครับก็คือ Scrap Garden Garden ก็พอไม่ต้องร้าน Garden ครับเหมือนจะเป็นเรื่องราวของหุ่นกระป๋องตัวหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนด้วยแล้วก็เราก็จะกดสตาร์ทกันเลย This amazing story เรื่องที่น่าประทับใจเรื่องที่น่าตื่นเต้นนี้เกิดขึ้นอะไรวะหมายเลข C4N ที่หุ่นยนต์ตัวเขาเรียกว่าแคนดี้ที่นี่คือเมืองหุ่นยนต์ก็มีกฎมากมายแล้วก็อะไรวะเหมือนกับเป็นหุ่นที่หมดอายุเอาเด็ดเอาเด็ดตัวนี้คือจะเอามาทำลายเหรอหมดอายุแล้วหมดอายุแล้วหุ่นยนต์พวกนี้ถูกมองว่าจะเป็นอันตรายต่อระบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้อ๋อหุ่นนิวเคลียร์เขาหลับไปแล้วก็ฝันแปลกมากเลยทุกสิ่งรอบตัวเขาดูแบบกลายเป็นสนิมแล้วก็มีต้นมอสขึ้นแล้วเขาแค่จะหนีไปแต่เขาขยับไม่ได้เขาอยากจะร้องแต่ว่าเขาก็ไม่มีพลังงานพอที่จะร้องแล้วสุดท้ายเขาก็ตื่นเกิดอะไรขึ้นกับเมืองหุ่นยนต์กันนะทำไมหุ่นยนต์ทุกตัวหยุดเคลื่อนไหวกันมีใครรอดไหมหรือมีแค่เขาเจ้าสนิมรัดพยายามตามหาคำตอบของคำถามแล้วก็พยายามที่จะซ่อมแซมแก้ไขทุกสิ่งที่มันผิดพลาดไปเจ้าหนุ่มยังนี่พูดเร็วจังอ่ะยังมันคือแม้แต่คนเล่นคนอื่นก็คงไม่ทันรีเทิร์นเจเลยน่ารักจังโอ้ยมีเพชรด้วยโอ้ยเก็บเพชรเห็นแบบนี้แล้วอยากให้เล่นซีรีส์สไปโร่บ้างโอ้โหไม้เมาส์อ๋อใช้เมาส์หมุนมุมกล้องได้ด้วยไอ้ยาเราต้องเดินเก็บเพชรเหรอเพชรน่าจะเป็นแค่ของให้เก็บสะสมแบบเป็นเกมดาเก็บอ๋อนี่เขาพาเรามาที่เจเนเรเตอร์ My Precious เฮ้ยเรากลายเป็นหุ่นสมบูรณ์แล้วโอ้โหถึงกับวิ่งอ่ะถึงกับวิ่งเอาเราไปเขี่ยเราหุ่นเลยเฮ้ยไอ้กดโดดสเปซกระโดดพาวีบาบอหยิบอะไรอ่ะหยิบอะไรอ่ะฮะให้เราหยิบอะไรเนี่ยหยิบถังแล้วปาได้ขี่ขวาโดดได้ด้วยอ๋อมันใช้เมาส์เล่นได้ด้วยนี่มาทำไมนี่ซีไปขึ้นไม่ได้ไปโถเอ้ยอาจจะต้องไม่หยิบของถึงจะขึ้นได้ไอ้แน่เอ้ยรู้ดีจริงๆอะไรอะครับ Find another battery to open the door ให้หาแบตเตอรี่ก้อนใหม่ก้อนนี้ปะเอ้ยดูได้แล้ว Rusty Scrabble ของเรา Candy เนี่ยเหรอ Candy Candy กระป๋องไงกระป๋องน้อยCandy ฮัลโหลไปดูเป้าเขาเฉยเลยตัวเพี้ยเกินไปโซนนิกกระจายก็คือตอนนี้ทั้งเมืองหุ่นยนต์มันกระจายเลยโอ้ยเราต้องเก็บให้ครบเขาบอกว่าให้โดด2ทีเพื่อขึ้นแพลตฟอร์มพิเศษด้วยไอ้ตรงเมื่อกี้เนี่ยมันมีเพชร2ลิฟต์อยู่บนได้ซิได้มันน่าจะเป็นทางไปต่อแหละเอ้ยเป็นไงล่ะแคนนี่ของเราขอโทษคือไปกับเราด้วยนะพี่หุ่นเหล็กก็เป็นเพื่อนของเรามาเป็นเพื่อนของเราก่อนเราเจอเพื่อนใหม่แล้วเราไม่เอาละมาเราเจอเพื่อนใหม่แล้วเราจะพาเพื่อนใหม่ไปด้วยนี่แปดกระจุยเละเฮ้ยทำไรได้อ่ะเฮ้ยมีตู้เย็นโอ้ยป้องก็จะเร็วไปไหนมันน่าจะปรับได้นะมุมกล้องอ่ะแอนตี้เราเฮ้ยหีบนั่นลังนั่นมันมีเพชรออกมาด้วยฮะเอ้ยแบบนี้อย่างนี้มันต้องทำลายข้าวของพนักงานส่งของคนนี้ชื่อแคนนี่อ๋อ
ามามีอะไรStrength in Unity มี Strength in Unity Work Work Hard Work Hard ทำงานให้หนักอะไรเป็นหุ่นยนต์ไม่มีหรอกทำงานหนักทำงานเบาเบาเบาแค่โดดทันฆ่าก็ได้ครับมันไปแล้วแคนดี้ซิงแล้วแคนดี้ต้องเก็บเพชรแล้วต้องลงปึ้งอะไรเฮ้ยนี่คิดว่าจะทำอะไรเราได้เหรอแคนดี้เราวิ่งเก่งนะหนูเหรอเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยเล่นเกมอยู่พักให้บ้างก็ได้ได้เฮ้ยลงโอ้ยเฮ้ยคงไม่ใช่ตามลงมาในคัตซีนหรอกนะอย่านะแคนนี่ของเราโอ้โหโอ้โหมาแล้วไอตามหาซิตี้ฮอลล์โอ้โหหนูเต็มเมืองเลยแล้วหนูมาทำอะไรทำร้ายเหล็กได้ไงเนี่ยเราอยากกินป๊อปคอร์นน่ะโอ้ยกระจุยหมดแล้วทำไมมีไฟออกมาโดนตบเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วเนี่ยโดนหนูตบในคัตซีนไฟลุกเลยไฟฟ้าเปรี้ยๆแล้วไอ้เก็บได้100เม็ดแล้วมันได้100เม็ดตรงไหนเนี่ยไม่ถึงอ่ะทำไมถึงบอกว่าเก็บได้100เม็ดไม่ทำหน้าที่หนูเต็มเมืองแล้วเนี่ยหนูเต็มเมืองแล้วเฮ้ยเฮ้ยหนูบ้าอย่ามาทำร้ายเราซิตี้ฮอลล์ซิตี้ฮอลล์ไม่ใช่สวัสดีครับต้องหาเก็บให้ครบหรือเปล่าคุยขอโทษจ้ะต้องหาเก็บให้เก็บเพชรเยอะๆหรือเปล่าไฟฟ้าโอ้ยมีวิธีซ่อมไหมเนี่ยใส่แมสเนี่ยโอ้เก็บไปเรื่อยเลยเพชรเยอะมากหนูเฝ้าเพชรจ้าแอนนี่ของเราคือซูเปอร์โรบอทออบเจคทีฟให้ทำอะไรไม่สนใจแล้ววิ่งเก็บเพชรอย่างเดียวมันก็น่าจะเป็นเพชรนำทางไปที่ซิตี้ฮอลล์ด้วยหรือเปล่าน่าใช่มันอยู่ทั่วเมืองเลยเพราะนั่นไงมีราคาด้วยอะไรไม่รู้อันนี้คือซิตี้ฮอลล์เหรอค่าซ่อมอ่ะสูบเอ้ยสูบเพชรหมดเลยอ่ะเปิดได้แล้วแต่ตรงนู้นมีเพชรยังก่อนแคนนี่ของเราเป็นพวกเห็นคุณค่าของเพชรสีแดงโอ้โหอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนทำไมโทนเปลี่ยนเร็วจังเขาวันนั้นโอ้เดี๋ยวเมื่อกี้มันยังเป็นเกมแนวสดใสน่ารักอยู่เลยอ่ะทำไมอยู่ดีๆกลายเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหกลายเป็นสายโอ้โหกลายเป็นสายสกอร์ลิงไปแล้วโอ้โหอยู่ดีๆก็กลายเป็นเกมมันเกิดอะไรขึ้นอ้าวไม่ได้กดตรงนั้นน่ะเปิดไฟแล้วโอ้โหสภาพเหมือนกำลังจะพังไม่ไหวแล้วตายแน่ไม่ไหวแล้วค่ะแล้วพอเปิดไฟปุ๊บกลายเป็นเกมปกติหนูจะพังแล้วค่ะแคนนี่จะพังแล้วโอ้ยตอนนี้เจออะไรก็กลัวหมดเลยเลือดแค่นี้วิ่งเปิดป่าลาบไปเลยอ้าวอื้อ
ไม่ง่ายหรอกที่จะทำให้แคดดี้เราต้องเสียชีวิตไปไอ้อะอ๋อต้องกลับมาวิ่งใหม่โอ้โหแมงมุมจุ๊บจุ๊บมันเราไม่ได้หรอกแมงมุมเพียบหัวจะปวดเฮ้ยเท่านั้นปวดอยากได้ของก็ล่อมันออกมามาเร็ว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 ไอ้หนูน้อยมาเลยนี่เราต้องมีแผลเรามีแผลหุ่นยนต์นั่งซ่วมซะด้วยคนหรือเปล่าอ๋อนั่งหุ่นยนต์นี่ว่ะมาตรงนี้มาตรงนี้อ้าวเดี๋ยวก่อนฉันรู้ว่ามันยากนะแต่หุ่นยนต์จะต้องไม่ยอมแพ้จากเล่นกันอย่างนี้เลยเหรออุ๊ยนี่เปิดไฟดูว่ายากก็อย่าทำกันยากเลยเก็บเพชรใหม่อีกแล้วนี่ให้มันรู้ซะบ้างว่าแคทนี่คนดีเป็นเซียนขนาดไหนอย่าคิดว่ามันจะจบลงง่ายๆแต่ว่ามันเซฟได้ไหมก่อนดีกว่าน่าจะคอยเซฟแบบนั้นให้อืมต้องพร้อมได้แหละนี่เป็นไงล่ะแคนนี่เรามีอารมณ์ศิลปินซะด้วยลมทะลมเรียกหนูมารวมตัวมันไม่ช่วยเราอ่ะไอ้หุ่นผู้หญิงน่ะมองกล้องหน่อยมองกล้องเลิกไปไปกับเราเถอะอยู่ตรงนี้มันเหงาเราต้องไปด้วยอ้าวอยู่ๆก็ปีขึ้นมาได้ยังไงหายเพราะมันเป็นด่านๆแล้วน้องหายไปแล้วอ่ะนี่ไง It was an accident อ๋อทำลายกล่องไม่ใช่ไม่ใช่ accident มันคือความตั้งใจบินวนรอบเลยคึกมากแคนนี่แคนนี่สายคึกไอ้ฝนตกสายโดดนี่ไงแฮนนี่สายโดดที่นี่มันวัตถุดิบไอ้วัตถุดิบหรือว่าก้อนหินอะไรสักอย่างที่ดูไม่ออกว่าเป็นอะไรลื่นลื่นเมื่อมีดับเบิลจัมป์เราจะต้องดับเบิลจัมป์เพื่อป้องกันเหตุอันไม่สมควรฉากในเมืองมันก็เมืองก็ดูดีนะมันก็ดูไอ้นั่นดีนะเวลาดีโอ้โหอะไรอ่ะลงยังไม่ตายแคนนี่นั่นเธอโอ้ไม่ดีเกียร์วิลแอนด์ไอทอทไอวูดเนเวอร์ซีอะลิฟวิ่งโรบอทอีกแกนไม่คิดว่าฉันจะได้เจอกับหุ่นยนต์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะโซลาร์เซลล์ Why of course จะทำงานได้ยังไงแสงโซลาร์เซลล์ตัวคงเป็นหุ่นตัวสุดท้ายแหละที่ยังใช้แบบระบบการงานแบบนี้อ่ะ54ปีผ่านไปแล้วนะหลังจากวันมืดนั่นวันมืดนั่นดาร์กเดย์ทุกคนก็แต่พูดถึงเรื่องธุรกิจเรื่องปีมังกรใช่ใช่มังกรตัวจริงด้วยทั้งดุร้ายแล้วก็อันตรายมันมาที่หอคอยทำลายคริสตัลคริสตัลพลังงานของคริสตัลก็เลยแบบถูกปล่อยออกมาแล้วทุกชีวิตในเมืองก็ถูกแบบฉันคือคนที่ควรจะถูกโทษที่สุดทั้งหมดเป็นความผิดของฉันนี่แหละเพราะว่าฉันเป็นวอชแมนเป็นคนดูแลไฟมันเป็นหน้าที่ฉันก็ปกป้องคริสตัลแต่ฉันทำพลาดตัวฉันเองก็ยังพอเคลื่อนไหวได้เพราะว่าฉันอยู่ใกล้กับแบบคริสตัลนั่นตอนนี้ทีแรกฉันนึกว่าฉันต้องอยู่ไปเพื่อชดใช้กับบาปแต่ตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่าพวกเรายังมีโอกาสที่จะแก้ไขก็บอกว่าปกติทั้งเมืองเนี่ยต้องใช้คริสตัล5ถึงเข้ามาแต่ว่าตอนนี้มันเหลือแค่ที่ทางเหนืออันเดียวถ้าเราทำให้มันทำงานได้ก็อาจจะเทพอร์ตได้นะ
แล้วก็อะไรวะเทคใหม่พูดแป๊บเดียวเอาไม่ชอบอ้าวแล้วอยู่ดีๆก็ดีดเราลงมาเจออ้าวไม่ให้เจอละไม่ให้อยู่ start standby generator อ้าววาร์ปได้อ๋อเอามางัดไม่ขอลงที่มืดได้ไหมเนี่ยพอเดี๋ยวควันเริ่มต้นอีกแล้วโอ้แมงมุมอยู่นั่นตัวหนึ่งแล้วก่อนเซฟได้ไหมก่อน back to menu มันอาจจะเซฟแบบนี้ก็ได้แบบเป็นโอเคเช็คพอยต์ก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรที่เราจะพักคลิปกันเอาไว้ตรงนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณผู้ที่ตามรับชมอยู่อันนี้ก็เป็นซีรีส์ใหม่ที่มึนมากท่าทางก็ดูน่าสนุกดีตอนแรกคิดว่าจะเป็นเกมใสๆแต่เหมือนจะมีส่วนน่ากลัวอยู่บ้างนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปของแคปการ์เด้นจะพึ่งเล่นจำยังจำชื่อเกมไม่ได้ครับโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกัน